สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Forza Horizon Party 37นะครับผมก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมขอโทษทุกคนก่อนนะครับที่หายไปแบบเดือนหนึ่ง2เดือนหายไปนานมากนะครับผมเดือนนี้เพิ่งลงคลิปไปคลิปเดียวเองนะครับช่วงนี้มหาลัยเปิดเทอมนะครับแล้วผมก็กำลังแบบรวบรวมคนทำโปรดักชันอยู่นะครับอาจจะมีคลิปอะไรที่มันสนุกกว่าคลิปเล่นเกมมาให้ดูแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็มีคนพร้อมและกล้องพร้อมอะไรพร้อมแต่ว่ายังขาดอะไรอยู่นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับผม โอเคเข้าเรื่องเกมดีกว่านะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาขับคันนี้ครับผมมันเป็นรถที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากดูฮอตวิวใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเล่นคันนี้ก่อนผมอยากเล่นมากเลยเซนโวนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน่าจะถูกแหละมันเพิ่งอัปเดตเข้ามานะผมโคตรเฟี้ยวรีคอมเมนต์ดีไซน์ไม่เอาเราจะเอาสีเดิมสีดำสีขาวสีส้มกับสีขาวดีกว่าสีเดิมมันนะครับผมมันเป็นรถฟรีนะครับอัปเดตเข้ามาผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะผมว่าผมน่าจะเล่นกากลงโคตรเท่เรามาแต่งกันดีกว่าครับผมโอ้เปิดได้รอบทิศทางข้างหน้าใส่ของเหมือนเดิมข้างในเฮ้ยข้างในมันเป็นลายรังผึ้งอ่ะอย่างปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเย่เป็นแบบแพดเดิลชิปนะครับข้างหลังล่ะดูเครื่องยนต์ข้างหลังสิเครื่องอยู่ข้างหลังเครื่องโอ้ปิดหมดเลยเครื่องอะไรวะมองไม่เห็นเครื่อง V8กี่ลิตรไม่รู้มองไม่เห็นแต่คันนี้เนี่ยเราจะขับสีทองเลยนะครับทองแบบรถพี่บี้อ่ะบี้เดอะสกายเราจะใส่เปลี่ยนยางก่อนอย่างแรกเราจะใส่ยางเป็นยางเฮอร์ซอนดีกว่าเปลี่ยนหน้ายางหน่อยเปลี่ยนใจยางพลาสติกมันมีลายอ่ะไม่ชอบเท่าไหร่เฮ้ยลืมเปลี่ยนแม็กนี่ใส่แม็กเลยดีกว่าซูมออกมาได้ปะวะไม่เอาแม็กโคตรแว้นผมว่าแม็กเดิมแม่งโอเคแล้วไม่ต้องเปลี่ยนหรอกสปอยเลอร์อะไรนี่คงไม่มีอะไรใส่มากหรอกคงจะเหมือนเดิมเราไปดูเครื่องยนต์ดีกว่าไม่มีเครื่องให้เปลี่ยนด้วยกับเครื่องล้อหลังกับขับเครื่องสี่ล้อผมขับเครื่องสี่ล้อแล้วกันนะครับผมชอบรถขับเครื่องสี่ล้ออย่างก็จะใส่จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขอสคริปต์โอเคเรียบร้อยครับผมแต่ว่าผมเห็นในเนี่ยสปีดมันลดผมใส่เป็นขับเคลื่อน10ล้อหลังแล้วกันเพราะว่าผมจะคันนี้เนี่ยไปขับรอบเมืองนะครับผมต้องใช้ความเร็วเยอะๆร้อยครับต่อโดนไป 40,000 รถแพงส่วนใหญ่จะแต่งถูกนะครับแต่รถถูกเนี่ยจะแต่งแพงดีไซน์ก็ไม่มีอะไรมากหรอกมั้งเราจะทำเป็นสีทองนะครับทองดีไหมยศซอสเดี๋ยวดูอ่ะสีขาวสีเทาๆดีกว่านี่ตัวแม็กสีแม็กเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีโครมสีโครมโอเคกระจกสีดำทึบๆหน่อยสปอยเลอร์เปลี่ยนสีเด็ดเยโดแม่พูดผิดไม่เยโดเราต้องเยสซอสสปอยเลอร์ใส่เป็นลายคาร์บอนแบบด้านดีกว่าดีป่าวะสปอยเลอร์ใส่เป็นลายคาร์บอนแบบด้านนะครับกระจกเราคาร์บอนแบบด้านฝากระโปรงมันอันใหญ่ไปอ่ะถ้าเราเปลี่ยนเป็นคาร์บอนแบบด้านให้สวยอ่ะเอาแบบเดิมนี่แหละเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็พอรถจะแรงไม่แรงไม่ได้อยู่ที่ลวดลายนะครับนี่หรือบอกอีกอย่างนึงคือเสียงผมเนี่ยอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับพอดีว่าเพิ่งตื่นนะครับตื่นมาถึงก็ไหนๆก็ว่างนะครับผมวันอาทิตย์ก็เลยอัดให้ดูนะครับผมมาอุ้ยเสียงยังเถื่อนเฮ้ยและนี่คือการของคนที่ไม่ได้เล่นนานนะครับเฮ้ยมันจะเลี้ยวซ้ายกันอ่ะมันเปิดไฟเลี้ยวอ่ะไม่ให้เลี้ยวได้ไหมมันขับได้เท่าไหร่วะเนี่ยคันนี้ผมไม่อยากไปขับรอบแมปมากเลยครับเดี๋ยวผมมาร์กแมปก่อนเราจะไปขับกันที่ตรงนี้นะครับผมรอบแมปครับผมเดี๋ยวเราหนึ่งนะขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงขับรถนะครับผม
ถึงแล้วครับผมรถนี่เลอะทรายมาเลยนะครับแต่รถก็ยังสวยอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูสกิลก่อนนะครับไม่ใช่สกิลเอ้ยบักเก็ตลิสต์เราก็ยังไม่ได้เล่นด้วยว่ะผมลืมเรามีวิวสปินหนึ่งอันเราก็เปิดเลยนะครับอย่าเก็บไว้ได้อะไรวะได้โลตัสได้รถคันหนึ่งจบเลยมาเริ่มครับผมอยากรู้ความเร็วสูงสุดมัน นี่เลยเหรอเอาไฮเปอร์คาร์นี่ก็ได้คันนี้เลยสตาร์ทครับผมมาดูซิว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับไม่ได้เล่นนานขนาดนี้โอ้ยโดนรถเต่าแซงเดี๋ยวเราขับแบบชิวๆก่อนนะครับผมนี่มันไม่ใช่ทางของเราตรงทรายเนี่ยเบรกครับเบรกเบรกผมยังไม่อยากชนให้เสียความสวยงามของรถเรามี Audi มี GTR มี Ferrari ด้วยนะข้างหน้าค่อยค่อยขับค่อยค่อยขับไม่รีบไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวออกนอกเช็คพอยต์ตายเลยรอขึ้นทางก่อนเดี๋ยววัดถนนเออเหยียบได้แล้วทีนี้เฟอร์รารี่เราไปก่อนนะนี่แซงซ้ายครับผมแซงขวาโอ้ยแซงแซงขวาแซงแซงเรียบเลยเราอยู่ที่สองกับทะลุเลยผ่อนด้วยนะผ่อนนี่มีตังค์ซื้อสดไงครับเลยต้องผ่อนรุ่นอะไรเนี่ยนี่ก็เฟอร์รารี่เราไม่สนใจเราจะเหยียบเลยชะลอหน่อยชะลอหน่อยเกียร์4นี่มันเริ่มไม่ค่อยสะบัดแล้วนะเกียร์2เกียร์3นี่สะบัดอยู่เราจะเลี้ยวเข้าเลนในครับเส้นแดงมันต้องเบรกโอ้ชิบหายละลงข้างทางเฮ้ยเกือบชนเส้นสีฟ้านี่ไม่ต้องห่วงเราจะไม่แหกโค้งแน่นอนถ้าเราขับตามเส้นสีฟ้าละมั้งใช่เมื่อกี้เกือบแหกโค้งอย่าไปครับภาพอย่างสวยในป่าโคตรชอบใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเราจะมีโปรดักชั่นมาใหม่แต่ว่าไม่ได้ทำช่องนี้นะจะทำอีกช่องนึงรอติดตามนะครับผมรับรองสนุกฮาแน่นอนนี่เมื่อไหร่จะออกจากป่าเนี่ยเริ่มลายตาละเงาต้นไม้กับต้นไม้มันเยอะเหลือเกินถ้าไม่มีเส้นสีฟ้านี่ผมว่าผมลงข้างทางไปละหน้าเส้นสีแดงเห็นไม่มีใครขับตามเราทันสักคนเลยครับบอกแล้วความเร็วมันเป็นของปีศาจความเทพมันเป็นของผม May the first be with me เฮ้ยออกข้างทางเดี๋ยวไม่ได้เก็บเช็คพอยต์แล้วซวยเลยทีนี้โอ้โหเส้นแดงคือถ้าเป็นเส้นสีแดงนี่ต้องเบรกนะครับพอเส้นสีฟ้าปุ๊บเหยียบได้เลยมันจะไม่ออกข้างทางแล้วแน่นอนมันคำนวณความเร็วมาให้เราแล้วนะครับเกมตอนนี้เราขับอยู่300นะเฮ้อ พุ่งไปเลยอู้ต้นไม้ระวังตอนนี้เราเริ่มออกมานอกเมืองแล้วนะผมนอกป่าต่อไปจะเป็นเข้าเขตทะเลทรายอ
าสุดตัวแล้วก็ซ้ายสุดตัวผมยังไม่เห็นความเร็วสูงสุดจริงๆของคันนี้เลยอ่ะ330มาได้แค่นี้หรือเปล่า310 360ครับ370ไปแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามีโค้งอีก380อ่ะ380 85ต้องเบรกต้องเบรกตรงนี้ต้องเบรกงั้นหน่อยเลยไปนู่น320 330 40 50 60ครับผม370จะถึง400หรือเปล่าคันนี้ถ้าถึง400นี่เอ้ยถ้าไปถึง400นี่สู้แอสตันมาร์ตินไม่ได้385ว่ะไม่ขึ้นละ386 87 88 89 90 390เราจะหมดทางตรงแล้วเร็วๆๆๆ393นะเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆก็10ถือว่าเร็วมากเร็วจนจอสั่นถ้ารถอย่างนี้เบรกไม่ดีนี่แบบโอ้โหโคตรอันตรายเบรกต้องดีนะครับรถแรงเบรกต้องดีเกียร์2ไม่ชอบเกียร์2เลยเกียร์2มันจะปัดๆอย่างนี้หน่อยๆแรงบิดมันจะสูงแทบไม่ต้องอย่าเบรกมือเลยไม่ต้องดึงเบรกมือเลยแค่เร่งเครื่องให้แรงนะครับมันก็ปัดแล้วเชื่อในเส้นครับเส้นฟ้าแล้วก็เลี้ยวตามถ้าเส้นแดงเราก็เบรกแค่นั้นเองไม่ยากเส้นฟ้าเดี๋ยวตามไปเลยเดี๋ยวตามไปเลยเบรกเบรกเบรกอันนี้ต้องเบรกลงข้างทางนิดหน่อยลงข้างทางนิดหน่อยได้อยู่นะเมื่อยเมื่อยเมื่อยเป็นท่าครับโอเคยังไม่โอเคแป๊บนึงเส้นแดงเส้นแดงขอเวลานอกโอเคป่ะผ่านไป6นาทีแล้วนะครับผมยังไม่เห็นตูดรถใครตามมาสักคนเลยอ่ะคันนี้มี7เกียร์เลยเนี่ยงอนงอนโอ้เชีย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 จะสามขับยากไม่ขับแบบไม่รีบเกียร์สี่เนี่ยเริ่มเหยียบได้ละข้างหน้าเส้นแดงว่ะโอเคเงียบๆนี่คือตั้งใจเลี้ยวนะครับผมไม่ได้เล่นนานกลัวเลี้ยวพลาดเกียร์4แล้วผมเหยียบได้ละเหยียบสุดนะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3นี่ผมเหยียบประมาณครึ่งนึงอยากได้กล้องมากเลยมีใครโดเนทซื้อกล้องมั้ยอยากมาถ่ายรูปจอยให้ดูตอนเล่นโอเคค่อยๆเลี้ยวไม่มีใครตามเรามาเลยอ่ะโคตรเหงาไม่มีใครมากดดันเลยแล้วขับเล่นขับหัวก็ได้เนี่ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอุ๊ยว่าจะไม่ชนแล้วนะยับเลยอ่ะข้างหน้าเสียใจรีบไปดีกว่าเซนโวผ่านฮอริซอนป๊าบความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันคงจะแบบเร็วมากแบบฟึ้ง370380 390มั้ยดูเส้นแดงดึงดูแมปดึงดูแมปเส้นสีพอเส้นมันเป็นสีฟ้าปุ๊บก็ไม่ต้องห่วงนะครับเหยียบได้เลยเหยียบสักครึ่งนึงก่อนแล้วกันอ
จะถึงหรือยังวันนี้ต้องขับออมโลกนะครับแมปนี้ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีเป็นเกมรถแข่งที่ผมเกมเดียวที่เคยเล่นมาที่แบบสนามเดียวรอบเดียวนี่มันไกลขนาดนี้รอบแมปฟอร์ซ่าเฮ้ยเกียร์3ยังไอ้นี่อยู่เลยเหรอเกียร์4ละโอเคเหยียบได้เกียร์4เร่งแล้วมันจะไม่ปัดนะคันนี้จำไว้จำไว้เดี๋ยวออกเกมก็ลืมละโอ้ย20,000 26,000คูณ5คูณ6อย่าชนไอ้ชิบหายโอเคดิฟให้มันหน่อยมันจะได้เพิ่มหน่อยแต่ดิฟอย่าชนก็พอ It's so hot อย่าชนเอ้ยชนแต่ว่าได้ดิฟแท็บปะวะไม่ได้200,000ยึดตอดได้มาอีก2พอยต์เส้นแดงไม่เบรกเลยเฮ้ยไม่เบรกจะเป็นอย่างนี้ไงเอ้าฮัลโหลแล้วมาติดอะไรตรงนี้ฮัลโหลออกไม่ได้ครับจบกันเอาละครับผมคลิปนี้เนี่ยอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับผมแต่ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาขับ Toyota Vigo กันนะครับผมในแมป Hot View นะครับผมแล้วก็ติดตามคลิปหน้านะผมคลิปนี้มาเหมือนมาเล่นมาดูรถคันนี้นะครับแล้วก็มาบอกว่าที่หายไปนี่คือไปทำอะไรมานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับขับรถมีสตินะครับผมบ๊ายบาย